บุ๋มปนัดดาออกตัวทีมเมียหลวงสมควรฟ้องเมียน้อยหลังออกหน้าออกตาแสดงตัวตนเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ตัวแม่ของวงการอย่างบุ๋มปนัดดาทนไม่ไหวฟาดเดือดหลังเห็นข่าวเพื่อนหนุ่มกลาพาดพิงเมียหลวงจูนเพ็ญชุลีว่าให้อาหารผัวไม่เต็มที่จนต้องออกไปกินข้างนอกบ้านโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าสืบเนื่องจากข่าวนักร้องดังแล้วเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนพี่นักร้องเขาตักกะป่วยนะคะนอกใจกันยังไงก็ผิดถ้าไม่อิ่มก็ต้องคุยกันตรงๆว่าจะแก้ปัญหายังไงแต่ไม่ใช่ไปนอกใจแล้วให้คนอื่นมาเยาะเย้ยแบบนี้คนที่เม้นเคยลองถามเมียที่บ้านไหมว่ามีความสุขหรือเปล่าลูกภูมิใจไหมที่มีพ่อแบบนี้ฝากไว้ให้คิดและล่าสุดบุ๋มปนัดดานั้นก็ได้ออกตัวทีมเมียหลวงสมควรฟ้องเมียน้อยค่าเสียหายเวลา27ปี10ล้านบาทอย่างน้อยไปโดยเธอนั้นได้เปิดใจกับทีมข่าวอมรินทร์ถึงประเด็นดังนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงว่าสมควรอย่างยิ่งค่ะที่จะฟ้องยิ่งทารู้ทั้งรู้ยิ่งเป็นคนดังมันไม่ยากนี่ที่คุณจะค้นประวัติว่ามีเมียหรือยังถูกไหมดังนั้นถ้าคุณรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วแล้วคุณยังกล้าที่จะเข้ามาแถมยังออกหน้าออกตาหรือพยายามที่จะแสดงตัวตนมันก็ต้องเจอกันหน่อยแหละถ้าอย่างคู่กรณีเนี่ย10ล้านหรอจริงๆควรฟ้องเยอะไว้ก่อนนะคะค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกค่าเลี้ยงดูตัวเราเราต้องเลี้ยงดูบุตรค่าเสียเวลาชีวิต27ปีที่ผ่านมาอีกหลายต่อหลายอย่างค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะเรามีหน้าตาในสังคม10ล้านอาจจะยังไม่พอเราคิดว่าถ้าปนัดดาโดนเนี่ย10ล้านหรอตำแหน่งที่ผู้หญิงไม่ต้องการคือเมียหลวงค่ะแต่เมื่อโดนยัดเยียดเราต้องจัดการให้กลายเป็นเมียคนเดียวหรือเป็นเมียที่ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว